อดไอ้ไหนกันเออโครนติก 9,000 BTU ใช่ครับตัวนี้ 9,000 BTU รหัสคือตัวนี้หน้านี้เลยหน้านี้เลยนะครับหน้านี้ตัวนี้มันไม่มีมอเตอร์ปั่นน้ำสรุปว่าพี่เดือนนึงพี่ต้องปล่อยน้ำทิ้งประมาณเป็นเดือนนะครับปกติถ้ามันใช้ปกติเป็นเดือนนะถึงจะปล่อยน้ำออกทิ้งครับแต่ช่วงนี้มันมีปัญหากันแล้วคราวนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะมีรูตรงนี้เนี่ยปุ๊บต้องหาอะไรแยกแล้วดิ รูตรงนี้เนี่ยนี่มันมีรูตรงนี้รูตรงนี้มันถ่ายน้ำลงไปข้างล่างใช่ไหมไม่ใช่ตัวนี้มันถึงมีปัญหาเรื่องนี่มีปัญหาเรื่องน้ำหยดเข้าไปในโบลเวอร์ลูกค้าเจอกันบ่อยเลยน้องๆเจอกันบ่อยเลยตัวนี้น้ำมันหยดเข้าไปในโบลเวอร์แล้วตัวนี้มันอะไรมันน่าจะมีรูไม่มีรูครับไม่มีรูระบายตรงนี้เหมือนจะเป็นรูระบายเหมือนกับจะเป็นรูระบายเข้าไปลงข้างล่างไม่มีตัวนี้ไม่มีมอเตอร์ปั่นน้ำเออนะแล้วเวลาน้ำมันล้นน่ะน้ำมันล้นมันจะตัดใช่น้ำพอถ่านน้ำด้านบนนี้มันเต็มเนี่ยปุ๊บเนี่ยใช่มันตัดมันจะถ่ายลงมาข้างล่างปุ๊บเนี่ยเนี่ยแล้วไอ้รูเล็กๆนี่ครับพี่ก็นี่แหละฮะแต่ว่ามันเห็นไหมมันไม่ระบายนี่ครับมันตันไหมไม่ตันนะ มันเหมือนก็รูไว้เฉยๆอ่ะไม่มีไม่พูดง่ายๆคือมันไม่มีมอเตอร์ปั่นน้ำเป็นช่วยตัวช่วยปั่นเลี้ยงแผงรังผึ้งอ่ะอันนี้ที่ดินเลยนะแล้วคราวนี้เนี่ยน้ำเนี่ยเวลามันล้นถาดปุ๊บเนี่ยมันล้นก็ล้นลงไปข้างล่างนี้คือถ้ามันระบายไม่หมดอ่ะน้ำถ้ามันระบายไม่หมดปุ๊บมันก็ล้นเออมันก็ลงล่างล้นแล้วพี่ก็ต้องคอยปล่อยตัดไหมเครื่องตัดไหมตัดเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งไหมประมาณนั้นครับเนี่ยเขาเป็นกันเยอะเลยเป็นกันเยอะเลยคราวนี้น้ำล้นถ่านมันก็ไหลลงโบว์เมื่อไม่มีรูระบายข้างล่างเวลาน้ำล้นก็ล้นลงโบเนี่ยนะล้นเข้าไปในโบเนี่ยเจอเยอะเลยของพี่มีล้นเข้าไปในโบไหมหรือไม่รู้ไม่ได้สังเกตรู้แต่ผมรู้แต่ว่าเครื่องมันตัดรู้แต่ว่าลูกลอยมันตัดใช่ครับถ้ามันเหมือนมันปั่นน้ำก็กระเด็นขึ้นมาบ้างมั้งครับผมก็ไม่แน่ใจพอน้ำเต็มมันก็ตัดครับแต่รุ่นตัวนี้มันแต่รุ่นมือสองมีรุ่นมือสองมีมอเตอร์ปั่นน้ำตัวนี้ไม่มีมอเตอร์ปั่นน้ำอันนี้ผมน่าจะซื้อมาน่าจะเป็นรุ่นแรกมั้งครับให้มันระเหยไปเองมันระเหยไปในตัวเองใช่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 มามันจะระเหยไปให้มันระเหยไปเองใช่ครับคราวนี้ถ้ามันไม่หมดปุ๊บมันก็ลงข้างล่างใช่ครับเนี่ยมันไม่หมดปุ๊บมันก็ไหลลงข้างล่างก็ไม่มีรูอะไรเลยอ่ะนี่เหมือนอันนี้เหมือนจะเป็นรูอันนี้มันรู้สึกมันเพิ่งจะมามีปัญหามา2ครั้งนี้เนาะตัวเนาะเพิ่งมามีปัญหา2วัน3วันเนี่ยที่เป็นที่อาการที่แบบน้ำเต็มไวอ่ะไม่มีตัวช่วยปั่นน้ำมีแต่ลูกรอตัดคือพูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่ามันคือพูดง่ายๆคือว่าถ้ามันล้นเมื่อไหร่ก็ถ่ายออกใช่ครับต้องคอยมาถ่ายน้ำออกก็เดือนนึงใช่ครับเดือนประมาณเดือนนึงถ้ายิ่งเป็นสกปรกมากๆเป็นน้ำแข็งก็ต้องยิ่งต้องปล่อยออกบ่อยๆเลยใช่ครับถ้าปกติแล้วถ้าเป็นยี่ห้ออื่นมันจะมีมอเตอร์ปั่นน้ำน้ำจะเหือไปหมดนี่สรุปว่าไม่มีมอเตอร์ปั่นน้ำรูถาดไม่มีรู
ม่มีรูลงเลยลงทางโบอย่างเดียวคือถ้าผ่าถ้ามันสกปรกอ่ะหรือมันระบายน้ำหมดก็ลงตามโบอย่างเงี้ยก็ลงโบไปแล้วก็ตัดเครื่องก็ตัดก็ปล่อยน้ำไปใช่ครับปั่นน้ำเดี๋ยวลองผมลองดูที่แต่ถ้ารุ่น12มันจะมีนะมันจะมีมอเตอร์ปั่นน้ำนะไม่ใช่ไม่มีรูลงไปข้างล่างรูกันไม่มีรูลงไปข้างล่างอ่ะคราวนี้ล้นเวลามันล้นได้ไงอ่ะเวลาน้ำมันระบายไม่หมดก็ลงโบอย่างเงี้ยนะก็ลงโบแล้วก็โบก็ลงโบโอ้ออกแบบมาแปลกนะประมาณนั้นครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็ไม่ต้องทิ้งน้ำเลยไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับน้ำเลยมอเตอร์มีตัวมอเตอร์เป็นช่วยแล้วก็มอเตอร์ตัวนี้มันจะช่วยเลี้ยงแผงน้ำผึ้งให้แผงน้ำผึ้งเย็นพอแผงน้ำผึ้งคอยร้อนเย็นทุกหน้าลมส่งมันก็เย็นกระแสมันก็ประหยัดไฟด้วยกระแสมันก็ลดลงด้วยนี่ไม่มีน้ำก็รองนองตรงนี้มีแต่ตัวเทนเซอร์ตัวล่างอย่างเดียวเป็นตัวตัดไม่ให้น้ำมันลดออกนอกเครื่องเฉยI
ลองแย่ดูอ๋อใช่ใช่ไหมรูอ๋อใช่รูรูลงไปนู่นนะครับใช่ไหมรูลงไปกับตัวยาวนู่นก็แสดงว่าสรุปว่าน้องๆที่ใช้กันนี่ก็คือต้องใช้ลวดอ่อนที่ว่ามันน้ำลงโบนนี่ก็คือรูตรงนี้มันตันใช่ครับรูนี้ตันแน่เนี่ยมีรูตรงแอร์ชาจริงๆด้วยนี่ไงมันมีแกนลงไปข้างล่างเนี่ยใช่แกนแล้วมีท่อระบายลมตรงนี้ขึ้นแล้วก็ขึ้นมาต่อครับอืมนี่ที่น้องที่เขาใช้กันแล้วบอกว่าพี่น้ำไหลลงโบไหลลงโบนี่ก็อันนี้อาจจะระบายแต่ว่าอาจจะระบายน้อยใช่ครับระบายเขานี่เออใช่นี่ไงงั้นมันโค้งๆไปนู่นแล้วตรงนั้นมีรูระบายอากาศมีรูออกที่เนี่ยที่เขาใช้กันเนี่ยที่เขาแก้กันไม่ตกเนี่ยว่าน้ำไหลลงโบเนี่ยรุ่นนี้เพราะว่ารูตรงนี้มันตันนั่นเองเนี่ยลงไปข้างล่างเนี่ยน้ำไหลดังสุดแล้วนี่เข้าไปรู้เข้าไปลึกถึงขนาดนี้แล้วนะนี่ไงที่เห็นไอ้กองไหมอุดแสดงว่ามันระบายเห็นไหมนี่ไงก็สำหรับของใครที่มันน้ำไหลลงโบอะโคเดติก 9,000 BU 12,000 รูตัวนี้ตันต้องลื้อมางัดแผงรังผึ้งนะมอเตอร์ปัดน้ำก็ไม่มีบอเตอร์ช่วยเลี้ยงแผงระบายคอยร้อนน้ำก็ระเหยแค่บริเวณช่วงที่มันแผงมันแช่แค่นั้นเองพอใช้ไปนานๆเข้าใช้กลางคืนบ่อยๆไม่ใช้กลางวันก็น้ำก็ล้นเครื่องตัดก็คอยปล่อยน้ำนะเอาคุณติ๊กนี่ระบายแล้วนี่ปุ๊บปุ๊บดูตันแค่นั้นเองเหมือนไอ้พวกในจะล่อนี่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่ามันมีมอเตอร์ปั่นน้ำอยู่ข้างล่างไงตัวให้น้ำระเหยไม่ต้องมาคอยปล่อยน้ำทิ้งเหมือนยี่ห้อทั่วไปก็จะมีแต่โอโคเนติกผมรื้อตัว12,000มีนะแต่ว่าแผงรังผึ้งเป็นแบบนี้วีเหมือนกันเอียงเลยพี่แห้งเลยจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับรุ่นนี้ไอ้ลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับว่าน้ำลงโบเวอร์โดยเฉพาะรูตรงนี้ตันนะครับรูข้างในตันอะโคเดติก 9,000 BTU สวัสดีครับ